สวัสดีครับว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับสนามสอบครูทม 2/60 ข้อที่3โจทย์ข้อนี้ถามว่าขุนเดชและกาลเกตมี2คนนะครับปาลูกดอกคนละ3อันแสดงว่าลิมิต2คนนี้เนี่ยมีแค่คนละ3อันนะครับเขาบอกขุนเดชปาลูกดอกเข้าวงกลม A 2อันวงกลม B 2อันได้แต้มรวมกัน17แต้มต่อไปกาลเกตปาเข้าวงกลม A 1อันปาเข้าวงกลม B 2อันได้แต้มรวม22แต้มเขาถามว่าวงกลม A กับวงกลม B เนี่ยมีแต้มต่างกันกี่แต้มแสดงว่าข้อนี้เนี่ยมีคน2คนครับคือขุนเดชกับกาลเกตและมีตัวแปรที่เราไม่รู้คือแต้มของวงกลม A แต้มของวงกลม B ฟังดีนะครับไม่ใช่แต้มขุนเดชไม่ใช่แต้มกาลเกตนะครับเพราะนั้นถ้าใครฝึกกันสร้างสมการตั้งสมการอย่างดีพอเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราต้องให้เป็นตัวแปรนะครับที่เราไม่รู้คือแต้มของวงกลม A เราให้เป็น x แต้มแต้มของวงกลม B เราให้เป็น y แต้มเพราะเราไม่รู้แต้มวงกลมจริงไหมแต่เรารู้แต้มขุนเดชเท่าไหร่เพราะนั้นสมการที่น้องต้องตั้งก็คือโจทย์ใบ้มาว่าขุนเดชนะครับขุนเดชเนี่ยมีแต้มรวมกัน17แต้มมาจากอะไรครับมาจากอะไรฮะมาจากการปาวงกลม A กี่อัน2อันเพราะนั้นสมการน้องจะได้เป็น 2x 2อันวงกลม A 2อันนะฮะและอีกอันไม่ต้องบอกเลยวงกลม B กี่อันนะครับ1อันก็1 y นะครับนี่คือของขุนเดชนะต่อไปของกาลเกตท่านแนะถึงตรงนี้เนี่ยน้องต้องออกแล้วนะฮะใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นี่ยิ้มได้เลยจริงไหมฮะเพราะนั้นเราก็แทนวงกลมกาลเกตไปเอาโทษไม่ใช่วงกลมกาลเกตแทนไอ้คนชื่อกาลเกตเนี่ยปาได้รวมกัน22แต้มนะฮะเห็นไวๆปั๊บเลยน้องดูกาลเกตวงกลม A 1แต้มวงกลม B วงกลม A 1อันวงกลม B 2อันนะครับนั้นเราจะได้เป็น x บวกกับ 2y น้องก็ได้สมการมา2อันนะครับแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดในการสอบวิชาเอกครั้งนี้ก็คือคนส่วนใหญ่ไปนั่งหาแก้สมการแต่น้องดูดีๆนะครับโจทย์มันไม่ได้ถามนะฮะว่าวงกลม A เท่าไหร่วงกลม B เท่าไหร่มันถามว่าวงกลม A กับวงกลม B เนี่ยต่างกันกี่แต้มแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับโจทย์ถามคืออะไรวงกลม A x แต้มวงกลม B y แต้มแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะครับคือ x ลบ y ต่างกันกี่แต้มจะเป็นบวกเป็นลบไม่รู้นะต่างกันกี่แต้มนะถ้าภาษาคณิตศาสตร์ต้องใส่ค่าสมบูรณ์ด้วยช่างมันจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับเอาง่ายๆไว้ก็คือถ้ามองเห็นปั๊บเนี่ยโจทย์ถาม A ลบ B ก็คือ x ลบ y นะฮะแล้วน้องดูสมการดีครับทำไมอาจารย์บอกว่ามันไม่ต้องแก้น้องแค่จับ2สมการนี้ลบกันดูถ้าอาจารย์ให้นี่เป็นสมการ1นะอันนี้เป็นสมการ2นะครับน้องจับลบกันจับสมการ1ลบสมการ2เกิดอะไรขึ้นน้องดูครับตำแหน่ง x ลบกันน้องจะเหลือ x เหลือ x ตำแหน่ง y ลบกัน y ลบ2ก็จะเป็นลบ y เท่ากับ17ลบกับ22เหลือลบ5ถ้าน้องดูดีๆก็คือวงกลม A เนี่ยจะต่างกับวงกลม B อยู่ลบ5แต้มถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเอาแบบไม่อิงคณิตศาสตร์มากก็คือมันห่างกันอยู่5แต้มนะฮะโดยที่วงกลม B เนี่ยแต้มมากกว่าวงกลม A เนี่ยแต้มน้อยกว่านะครับมันถึงลบกันติดลบไงแสดงว่าวงกลม A กับวงกลม B เนี่ยมันต่างกันอยู่5แต้มนะครับคำตอบข้อนี้คือตอบข้อ1เลยนะฮะจังบอกว่าข้อสอบครูทมเนี่ยถ้าใครติวกับอาจารย์เนี่ยมันก็จะมีข้อสอบที่ง่ายแบบนี้เราก็สามารถเก็บได้โดยที่ไม่ต้องแก้นั่งจับคูณ2สมการยุ่งยากมากนะครับมองให้ไวก็จะได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปครับสวัสดีครับ